วัสดีงามๆท่านผู้ชมทั่วประเทศค่ะมาริกาบุญมีตระกูลค่ะชินชนะหฤทัยครับใช่ค่ะวันนี้นะคะชินชนะและมาริกาเราจะรับผิดชอบ1ชั่วโมงเต็มในช่วงเวลาของสน.อาสาค่ะเอาล่ะพี่น้องนะคะโดยเฉพาะตอนนี้พี่น้องทั่วกรุงเทพเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นบานตะไทยกับอีเรื่องของการที่ใกล้จะโหวตแล้วเนี่ยตั้งใจตั้งตารอเลยดูซิใครจะมาหาเสียงกันบ้างตั้งแล้วนี่เบอร์16มาแล้วนี่เบอร์9หายไปไหนวิตายเบอร์11มาแล้วเบอร์10ไปไหนแล้วแล้วเบอร์24เบอร์24นี่ใครนะเนี่ยไม่ใช่ค่ะป้านั่นเขานโยบาย24ชั่วโมงไม่ใช่เบอร์24แต่เขาเบอร์10ส่วนเบอร์เขาในเบอร์10นะเข้าเท่าที่จำได้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คุณไปฟังใครเมามาก็ตลาดร้านลวงอะคุณเดินผ่านไปเดินผ่านไปแล้วเขาหูข้าวผู้ใส่หูแล้วฉันเป็นคนค่อนข้างที่จะขอโทษนะค่อนข้างที่จะแทรกเดี๋ยวนี้แม่ค้าปลาทูนี่คุยเรื่องการเมืองนะแน่นอนเรื่องเลือกตั้งเรื่องอะไรเนี่ยคุยกันตลอดนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาคุยเลยบอกว่าทำไมแพงของละแพงทั้งแผ่นดินนี่แพงมาปีครึ่งแล้วยังจะแพงอีกแล้วยิ่งรักนี่แม่ค้าพูดนะแล้วยังจะแพงต่อไปอีกแพงต่อไปสิตอนนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นอีกแล้ว2 อาทิตย์ขึ้น4รอบอ่ะอาทิตย์เดียวขึ้น2รอบอ่ะราคาไฟฟ้ามันขึ้นอยู่แล้วเป็นปีกว่าแล้ว 8% แล้วก็นี่ราคาแก๊สนี่เมษายนนี่100ครับลูกนึงต่อ100บาทครับลูกถังนึงเนี่ยนะถังนึง100บาท100บาทโอ้แม่เจ้าจากที่ซื้อกันอยู่สมมุติว่าถังละ200กว่าก็เพิ่มเป็น300กว่าว้าอย่างงี้ไงนะคะก็จัดหนักนิดนึงอ๋อนี่คุณไปลงพื้นที่แม่ค้ามาใช่มั้ยครับอ๋อใช่ค่ะช่วงนี้เนี่ยแม่ค้าจะตามหาครับค่ะเพราะว่ามาริกาค่อนข้างที่ตรงไปตรงมาอย่าเสียเวลาแก่แล้วแก่แล้วอย่าเสียเวลาพูดให้ชัดตรงไปแล้วก็ตรงมาเข้าเป้าเลยเข้าเป้าเออนะเบอร์16ดียังไงเบอร์นั้นมันเลวยังไงมันมีคดีอะไรมา3คดีแต่นี่เค้าน่าจะนี่กุลมันชัดชัดชัดก็ชี้กันไปก็ชี้กันไปอย่าเสียเวลาต่างคนต่างทำให้เขาต้องไปนั่งวิเคราะห์ทำไมอันนี้คุณรายงานข่าวไปเลยนะเนี่ยเอาจริงดิตามนี้เลยโอ้ยช่องทางการสื่อสารก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมช่องทางการสื่อสารท่านผู้ชมสามารถติดต่อเราได้นะครับ SMS 4642123 023080012โทรศัพท์นะครับแล้วก็แฟกที่0019อีเมลสน _asa@hotmail.com ครับวันนี้ผู้สมัครต่างคนต่างลงพื้นที่เอาเรื่องของกทมก่อนท่านผู้ชมเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพธรรมดาแต่มันเป็นการเลือกว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าเมืองหลวงของเราแล้วเราจะทำให้เมืองหลวงเป็นเมืองหลวงหรือจะทำให้เป็นเมืองขึ้น มันสำคัญตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าแพ้นี่กลายเป็นเมืองขึ้นเลยนะนายกดีๆนี่เองนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของผู้สมัครทุกเบอร์ครับเบอร์ที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยนะคะที่ฟัดเหวี่ยงกันด้วยโพตัดกันไปตัดกันมาอยู่นี่ก็คือเบอร์16กับเบอร์9อ่าว่ากันตรงๆเบอร์16เริ่มต้นเลยไปไหนคะไปดีเบตนะครับที่เวทีสมาคมสตรีนะครับก็ไปร่วมงานเสวนานโยบายการพัฒนาสังคมกรุงเทพนะครับที่สมาคมส่งเสริมสารภาพสตรีก็มีนโยบายตั้งใจจะให้ทุกคนเนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงเทพแห่งนี้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่มีเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องสถานภาพเรื่องศาสนามาเป็นข้อจำกัดนะครับใช่ค่ะสำหรับนโยบายของคุณชายก็มี4ด้านนะเพื่อสตรีคุณมริกาก็เป็นเรื่องของการใช้กองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว2 อันนี้ก็จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตนะครับ2ก็คือความรุนแรงทางเพศในครอบครัวจะต้องไม่มี3ด้านสุขภาพจะต้องมีการตรวจโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกให้ฟรีโอ้ตายแล้วเมียช่างภาพนี่ดีใจมากเลยปกติไม่ค่อยให้ใครควักนะคือไม่อยากไปหาหมอเขาเรียกควักที่ไหนไปตรวจอ่ะก็ตรวจได้ควักหรือเปล่าล่ะดูนิดเดียวเอ้ยหมอผู้หญิงก็มีอ๋อเหรอไปหาหมอผู้หญิงอย่าอายไม่เห็นเป็นไรแต่นี่คุณชาเขาจะให้มีการตรวจสุขภาพมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกดีมากป้องกันการท้องไม่พร้อมด้วยอ่ะดีมากเออนะคะข้อที่4ด้านการเงินจะให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบอีกต่อไปไปสุดยอดอ่ะเออฉันอยากจะเป็นแบบว่าฉันอยากจะเป็นแหมนะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะโหวตสักวันนี้พรุ่งนี้เลยอ่ะ อยากจะโหวตเบอร์16อ่ะทำไมดีเช่นนี้อันนี้นะคะเป็นนโยบายด้านสตรีแต่นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายทางด้านมหานครแห่งความปลอดภัยปกติฝากบ้านไว้กับตำรวจเนี่ยขโมยขึ้นบ้านตำรวจใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็ฝากบ้านไว้กับตำรวจบอกก่อนนะว่าทั่วกรุงเทพใช้ได้แค่ 2,000 หลังเท่านั้นนะใช่ครับกำลังตำรวจมีเท่านั้นนะครับแต่ฝากบ้านไว้กับสุขุมพันธ์ใช้กล้อง CCTV ส่องไปหมดทุกตรอกซอกซอยส่องหัวตำรวจอีกทีนึงค่ะดูแลทุกมุมตึกถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานเราจะได้ปลอดภัยนะคะและจะเพิ่มอีกประมาณ 20,000 ตัวค่ะครับจากที่ทำไปแล้วกว่า 20,000 ตัวค่ะจากนั้นมหานครแห่งความสุขนะคะก็จะสะดวกจราจรคล่องตัวค่ะจะใช้ระบบกรุงเทพมาช่วยเสริมในการแก้ไขปัญหารถติดค่ะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมหานครแห่งสุขภาพนะคะทั้งปีค่ะรับฟรีเลย100บาทแถมตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะคะถ้าใครไม่ป่วยเลยไม่เข้าโรงพยาบาลนะคะนอกจากนั้นก็เพิ่มศูนย์สุขภาพ24ชั่วโมงเลยนะคะครอบคลุมทุกกลุ่มอายุมหานครสีเขียวจากที่ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะคะสิ่งที่ทำแล้วปลูกไป 5,000 ต้น 5,000 ไร่ครับ
ถ้าได้เป็นอีกจะปลูกอีก 5,000 ไร่อ่ะคูณ2ดับเบิ้ลไปเลยมันดีตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมดีอะไรครับฟอกปอดไงคะอ่ะให้ปอดเรายิ่งรักเอารถมาเพิ่มในกรุงเทพล้านกว่าคันปอดแล้วก็เสียหายใช่ไหมคะเดินตามถนนด้านดวงอ่ะใช่ครับฉันก็ปลูกต้นไม้ฟอกปอดไปเลยมันก็ช่วยได้นะนะคะนอกจากนั้นมหานครแห่งการเรียนรู้ครับฟรี Wi-Fi เนี่ยก็คือประมาณ 5,000 จุดอันนี้วัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบ4เมกะบิตด้วยปกติในมือถือคุณน่ะที่โหลดไม่ได้เพราะว่า1เมกะบิตมันช้า1กว่าช้าคุณชายบอกฟรี Wi-Fi เลยใช้ฟรี 5,000 จุด4เมกะบิตใส่ไปเลยเดินไปไหนไม่ง้อเครือข่ายเลยล่ะสุดยอดเลยกทม.เลยโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายนี่คิดชั้นแพงใช่ไหมใช้ฟรี Wi-Fi ของคุณชายไปเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆนู่นนี่นั่นเสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์กรุงเทพให้ชาวโลกได้รู้และดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะมหานครแห่งโอกาสนอกจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะมีนโยบายไอแบงคอกสร้างโอกาสให้คนทำธุรกิจออนไลน์ได้อะไรได้ด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นขยายปริมาณนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคกลางคืนต่างๆขนส่งกระจายสินค้าคือดีอะนะคะมหานครแห่งอาเซียนแน่นอนนะคะเปิดโอกาสเสริมอาชีพศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพวกธุรกรรมด้าน SME ทั้งหลายยิ่งลักษณ์ทำ SME เจ๊ง คุณสุขุมพันธ์จะปั้นงาน SME หรือพวกที่เขาเรียกว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะคะฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะจัดทำเขาเรียกว่าอู้หลายสิ่งอย่างแล้วก็ประสานกับแบงก์ต่างๆด้วยให้ทันทีโดยการันตีของผู้ว่ากรุงเทพเรียกว่าผู้ประกอบกิจการในกรุงเทพสู้ได้ทั้งโลกเลยอ่ะนะคะนะครับ10มาตรการเร่งด่วนก็จะมีติดตั้งกล้อง CCTV เลยนะแล้วก็จะมีจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนนะแล้วก็จะมีปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS อ่ะนะคะแล้วก็จะมีการเปิดโรงรับจำนำกรุงเทพมหานครน่ะรับจำนำดอกเบี้ย1สลึง 5,000 บาทแรกอ่ะนะคะนอกจากนั้นเปิดนะคะเพิ่มทักษะอาชีพให้กับคนน่ะสอนฟรีเลยสอนฟรีภาษาอังกฤษจีนมาลายูนะคะยกเว้นภาษาเขมรไม่สอนนะคะทำอยู่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีนะคะปรับอาสาสมัครดูแลเด็กคือทุกคนไปทำมาเลี้ยงชีพใช่ไหมเราก็จะมีอาสาสมัครดูแลลูกให้คุณไม่ต้องห่วงลูกนะค่ะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยก่อนเรียนครับเพิ่มจุดบริการพิเศษต่างๆคือจุดบริการพิเศษก็คือว่าคุณจะไปทำธุรกรรมทำทะเบียนราษฎร์ย้ายทะเบียนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะคุณเข้าไปในห้างได้เลยหรือไม่ก็คือจะปรับบนออนไลน์ได้เลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็จะขยายเวลาถึง4ทุ่มเข้าห้างห้างปิดเมื่อไหร่ก็ค่อยปิดทะเบียนราษฎร์อ่ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยฟรี Wi-Fi ก็ว่าไปแล้วเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอกซอกซอยต่างๆไม่เหม็นครับนอกจากนั้นก็เพิ่มแท็กซี่สำหรับคนพิการคนสูงอายุไม่มีแล้วประเภทว่าโบกไปปุ๊บออกไปลาดพร้าวน้องไม่ไปครับส่งกะไม่มีนะถ้าเกิดเห็นคนพิการถ้าเกิดเห็นคนอะไรต่างๆก็จะมีแท็กซี่โดยเฉพาะโทรเรียกได้ด้วยถูกนะคะนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปนโยบายเบอร์16โหวต16ถ้าท่านพอใจนะคะนี่ผู้สมัครคนอื่นก็ไปกันเยอะนะคุณสุหฤทธิ์ก็ไปก็แสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นเหมือนกันนโยบายต่อผู้หญิงนะเบอร์9ก็ไปคุณเมตตานะครับมีอีกหลายเบอร์เลยเบอร์9ไปไหนเบอร์9ไปไหนไปเบอร์9หน่อยเบอร์9นะครับวันนี้ก็ไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเลยนะคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลมีนางสาวณทัยผิวไผ่งามก็ไปด้วยไปลงพื้นที่หาเสียงบริเวณหมู่บ้านรัชดานิเวศนะครับไปที่ถนนประชาราษฎร์ไปคิว7แต่คิว7นี่บอกคิวให้ด้วยคุณโดดคิวมา7ที่ไหนแล้วไป11แล้วพงศพัฒน์อ๋อ11แล้วเหรอไปพงศพัฒน์ดิอันนี้คิวนี้พอแล้วนะคุณต้องข้าไปพงศพัฒน์อ๋อนี่ผู้สมัครอีกคนนึงถ้าจะกาก็กาเบอร์เลยไม่รู้อ่ะนี่นี่ก็มีคนซักถามนะมีสกุลสตรีก็ขึ้นมาซักถามนะครับผู้สมัครหลายคนนี่ก็ผู้สมัครนะรู้สึกไม่รู้น่ะนี่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีอะไรมีหลายอย่างอ่ะคนไปอ่ะไปที่อันต่อไปอ่ะต่อไปไปแก๊งก่อโหวตกันมั้ยแก๊งก่อโหวตครับแก๊งก่อโหวตนี่ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่สนับสนุนคุณชัยสุขุมพันธ์ให้เป็นผู้ว่านะคะแก๊งก่อโหวตวันนี้นำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะไปพร้อมด้วยคณะวัยรุ่นครับไหนวัยรุ่นที่ไหนล่ะเห็นใส่สูทแล้วนะวัยรุ่นเหรอไหนนั่นบอดี้การ์ดเอาเหรอไม่ใช่เหรอฮะโอ้นี่กูชาวบ้านเข้ามาขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะค่ะซุปตาจริงๆนะครับเนี่ยไปบุกตลาดหลังการบินไทยคุณอภิสิทธิ์ไปคุณบีพุทธิพงศ์ไปคุณอัธวิศวรภักดีไปโอ้โหที่เป็นภาพส่งเข้ามาสดๆเลยนะครับนี่นี่เพิ่งก็ได้เมื่อกี้เลยเอามาออนแอร์กันเลยนะครับดูในสถานตลาดหลังการบินไทยมีของขายเยอะแยะนะครับแต่ว่าคนก็เข้ามาสนับสนุนเยอะแยะมากเลยครับนะฮะแก๊งก่อโหวตนี่ก็ดำเนินการโดยนะหัวหน้าแก๊งมีหลายคนนะครับก็เดินไปมีหลายคนทีเดียวครับค่ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำทีมคืออายุน่ะไปแล้วแต่หน้าตายังวัยรุ่นเข้าใจไหมแล้วก็ตลาดวัยรุ่นนี่เขาเรียกร้องอภิสิทธิ์มากเพราะชอบเลยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปกับอภิสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยภูมิใจเอาไปอวดอาป้าอาพ่ออามาอาป้าอามาอาแปะอาอีแล้วก็เอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่เอาไปอวดวัยรุ่นเอาไปอวดแฟนเอาไปอวดคนข้างตัวนี่
คือถ้าเกิดถ่ายรูปกับอภิสิทธิ์แล้วไปอวดใครเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองฉลาดไงแต่ถ้าเกิดถ่ายรูปกับยายป้าเจ้าแม่หวยอ่ะแล้วไปถ่ายอวดใครตายตายโอ้ยดูโลลักษณะนิยมโลมากนะจ๊ะนี่นะคะก็จะถูกตำหนิทันทีไงเข้าใจจ๊ะนี่ในภาพนี่ก็โหดูสิคนเยอะมากจริงๆนะไปกันดูแม่ค้าทั้งแม่ค้าทั้งคนเดินเนี่ยเขาบอกตอนนั้นตอนกลางวันนี่คนเยอะมากนะฮะที่ตลาดกลางการบินไทยพอนะคะก็ท่านผู้ชมที่ถ่ายรูปกับพิสิทธิ์อภิรักษ์คุณชายสุขุมพันธ์หรือถ่ายรูปกับมาริกาถ่ายรูปกับใครก็ตามแต่นะคะ คือเราไม่มีราคาค่าถ่ายรูปค่ะเพียงแค่คุณถ่ายปุ๊บนะคะคุณจะเก็บไว้อวดแฟนอย่างเดียวคุณช่วยเอาไปโพสต์เอาไปแชร์บน Facebook Twitter Instagram และถ้ายังถ่ายแคมอะไรทักอย่างเลยแล้วถ้ายังถ่ายรูปคุณมาริกาคุณพิสิทธิ์ไม่หนำใจเย็นนี้นำทีมโดยมาริกาบุญมีตระกูลไปก่อนส่วนฉันตามเอาทำไมอ่ะนำโดยอภิสิทธิ์ละกรจาติกวันนี้มาแล้วคุณไม่พูดชื่อคุณก่อนบ้างเล่าชื่อคุณไปถึงก่อนน่ะฉันเป็นผู้ตามเอาตามนะยังไม่ได้เป็นผู้นำยังไม่นำนะโอ้เย็นนี้นะที่ BTS ช่องนนทรีบริเวณสกายวอล์กนะครับก็มีการถ่ายเนี่ยที่มีการถ่ายโฆษณาบ่อยๆไงตรงสกายวอล์กคุณเห็นไหมเหมือนที่เหมือนสะพานแขวนเลยอ่ะจะมีการพบปะปาสายย่อยหาเสียงนะครับไปนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิรักษ์โกศโยธินนะครับคุณหญิงกัลยาสมพลพาณิชย์โอ้และอีกหลายๆคนเลยและที่พลาดไม่ได้มาริกาบุญมีตระกูลจะนั่งมอเตอร์ไซค์แว้นไปต่อรถไฟฟ้าให้ทันภายในเวลา 4:30 วันนี้นะครับชีวิตดิฉันอยู่กับมอเตอร์ไซค์บ้างอยู่รถไฟฟ้าบ้างอยู่กับรถส่วนตัวซึ่งจอดทิ้งไว้ตามที่ต่างๆเพราะว่าไปไม่เคยทันเพราะว่าคุณป้ายิ่งรักจัดรถมาเต็มถนนดิฉันไปไหนก็ไปไม่ทันทำไมอ่ะรถคันแรกพอดิฉันดราม่าด่าเนี่ยมันก็เข้ามาด่าดิฉันมากมายด่าเยอะเหรอโอ้ดิฉันก็เลยว่าไม่ดราม่าก็แล้วจอดรถทิ้งเลยจอดรถทิ้งเขียนป้ายทิ้งไว้คุณตำรวจคะนี่รถดิฉันเองค่ะรถมันเยอะค่ะไปไม่ทันไปไม่ได้เอานะอ่ะก็อย่าลืมนะครับที่ช่องนนทรีครับเย็นนี้ครับไปก็ได้ทุกคนเลยนะครับแก๊งตะโหวดก็ไปหลายอย่างหลายฝ่ายก็ไปนะหลายฝ่ายไปค่ะไปเจอกันตรงนั้นนะคะส่วนคุณพงษ์พัฒน์เมื่อกี้เราก็รายงานไปแล้วพงษ์พัฒน์หน่อยไหมไม่ยังไม่มีภาพเขาเลยนะมาดูภาพเขาหน่อยสิคุณก็ดูสิดูภาพเขาหน่อยพงษ์พัฒน์อายุ58นะคุณชายสุขุมพันธ์ดิฉันอายุ60นะห่างกัน2ปีนะไม่มากนะแต่ดูปัญญาสิห่างกันมากเลยอ่ะปัญญามยุราเหรอปัญญามยุราห่างกันมากเวิร์คพอยต์นะครับเขาห่างกันไปแล้วเขาไม่ได้ทำงานด้วยกันเขาเลิกแล้วคุณมยุราเอ้ยคุณมาพูดมยุราทำไมเนี่ยคนละเรื่องเลยคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยเขาไปหาเสียงบริเวณหมู่บ้านรัชดานิเวศถนนประชาราษฎร์บันเพ็ญ24เขตห้วยขวางบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเห็นไหมคึกคักจริงนะคนก็มาซื้อของจับจ่ายกันอย่างคึกคักเนี่ยดิฉันขออนุญาตพูดความฝันของดิฉันประมาณ1นาทีเชิญเมื่อคืนดิฉันฝันฝันว่าฝันว่าพงษ์พัฒน์แพ้แพ้อ่ะฝันฝันว่าโพพรรคเพื่อไทยออกมาเนี่ยแพ้ตามอยู่เนี่ยค่อนข้างห่างฝันว่าโพของพรรคประชาธิปัตย์ทำเองเนี่ยพงษ์พัฒน์ก็แพ้แล้วก็ค่อนข้างห่างแล้วก็ฝันว่าโพอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะปรากฏว่าเป็นโพหลอกเพื่อที่จะโน้มน้าวแล้วฝันด้วยว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยพงษ์พัฒน์ไม่ไปหาเสียงแล้วจะเข้าเขตดินแดงเขตใจกลางเมืองประมาณ7เขตฉันฝันไปอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บฉันตื่นขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าโอ้คุณชายชนะเออเออนี่ฉันฝันน่ะนี่คุณที่พูดนี่ความฝันทั้งหมดนะความฝันทั้งหมดไม่เกี่ยวอย่างอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ไปรู้อะไรมาว่าเล่าทำไ มนะคะอ่ะจบข่าวเออแล้วนี่คุณเอาหนังสืออะไรมากองเต็มโต๊ะเลยดิฉันภาคภูมิใจมากนะคะว่าวันนี้เป็นนักขัตฤกษ์แล้วก็ถือว่าเป็นฤกษ์ปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยนะคะว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะสื่อทีวีโทรทัศน์พัดลมต่างๆไม่ตกข่าวนี้เลยทำไมครับเทรนด์อนาคตนะคะไม่ตกข่าวคุณชายสุขุมพันธ์ใช้สมาร์ทโฟนและก็นะคะคุณชัดเจนดูหัวก่อนมติชนมติชนค่ะครับพาดหัวก่อนพาดหัวมติชนค่ะคใครคะใครครับเนี่ยใครคะใครล่ะครับเบอร์9ค่ะพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญใครคะคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเบอร์16ค่ะครับและเบอร์16ถืออะไรคะถือแท็บเล็ตครับใช่ค่ะและแอปพลิเคชันมายาค่ะและนอกจากนั้นปุ๊บนะคะแล้วมติชนเขาก็อุตส่าห์นะคือเขามีมุกอยู่มุกนึงเนี่ยมุกอะไรครับคือคุณชายเขาใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเขาใช้โทรศัพท์หลายเครื่องมติชนก็คือไอ้ที่เขาถือโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยคือไม่เอามาลงหรอกพอเขาถือโทรศัพท์นะถือแท็บเล็ตบวกกับโทรศัพท์เครื่องที่เมียตามอ่ะนะคะคือเขามีโทรศัพท์3เครื่องครับเครื่องเมียตามก็จะมีเขาก็มุกขึ้นมาปุ๊บไม่ได้จนเอาลุกเอาอันนี้มาออกนี่คุณอินไซด์มากเลยเนี่ยอินไซด์ฉันยืนประกาศอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแล้วส่วนอันนี้รูทีนไหมปกติธรรมดาไหมไม่ครับสวยเลยโอ้โหหมายถึงอะไรคือมันเป็นภาพปกติธรรมดาของการหาเสียงอ่ะคุณเข้าใจป่ะแต่คุณไม่มีอะไรที่มันปรับเพื่อที่จะให้จูงใจคนได้เลยอ่ะเนี่ย
พราะฉะนั้นมติชนเขาก็เลยเอามาลงซึ่งต้องขอบคุณพี่ๆมติชนด้วยนะ คือขอบคุณณลาดซึ่งถ่ายภาพได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็นี่ชื่อมื่นแล้วก็อันนี้ไทยโพสต์ไทยโพสต์เนี่ยเขาก็เอามาลงนะคะแล้วก็อันนี้ดีที่สุดนะคะแนวหน้าแนวหน้าหัวแนวหน้าเป็นเรื่องพระครูนะแนวหน้าไม่ใช่พระครูสิคุณได้ดูอะไรล่ะดูนี่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำแห่งเทคโนโลยีในสังคมเมืองไทยและเป็นคนใช้ Twitter Facebook เป็นคนแรกๆของประเทศแล้วสมัยเป็นนายกไงแล้วก็คุณชัยสุขุมพันธ์เป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครที่สร้างปรากฏการณ์เนี่ยนะคะ3ปีซ้อนรางวัลนักท่องเที่ยวดึงดูดเข้ามากรุงเทพมากเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่แชร์โลเคชั่นและเช็คอินของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มากที่สุดในโลกไม่ได้มากที่สุดในประเทศไทยนะมากที่สุดในโลกนี้แสดงว่าข่าวเมื่อวานแห่แหนแต่แต่คนเยอะจังเลยอ่ะอันนี้แค่หนังสือพิมพ์นะไปดูทีวีไม่เมื่อวานผมดูที่คุณโชว์แอปให้ดีที่คุณมี iBangkok ก็มี iOff มาแสดงวันนี้ฉันปวดหัวมากเลยขึ้นไปพักประชาธิปัตย์นี่สสตื่นเต้นกันทั้งพักเรื่องอะไรครับเรื่องให้ฉันโหลดแอปให้หมดเลยโหลดเพราะว่าต่อไปนี้สสเขาก็จะได้เอาไปโชว์เขตเขาไงเขาก็จะได้ปรับว่าวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ครับแล้วก็เอาไปใช้ในเขตเขาได้นี่แช่เฉพาะหนังสือพิมพ์ไปดูบนโซเชียลเน็ตเวิร์กโอ้โหตอนนี้ระเบิดระเบ้อมากในพัดลมโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นอะไรมีออกพัดลมไม่มีตู้เย็นไม่มีมีแต่โทรทัศน์โทรทัศน์แล้วก็บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็แม้กระทั่งทีวีแดงโอ้ออกค่ะคุณชายสุขุมพันธ์ค่ะอ๋อมีทีวีช่องของเขาเนี่ยนะมีช่องดีอะไรอ๋อ DNN DNN อันนี้ AC Update AC Update AC Update ออกค่ะขอบคุณพี่ๆ DNN AC Update มากๆเลยนะครับพี่เอาขาวมาลิเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้Judy's event เนี่ยมันต้องเจอ Molly's event เขาก็เลยไม่ตกแน่ก็คุณปราบเซียนอ่ะคุณชอบเอาเรื่องพวกยากๆพวกนี้ไปให้นักข่าวเอานักข่าวไปทำข่าวพอทำข่าวปุ๊บไม่ทำก็ไม่ได้ไงตกเทรนด์เทคโนโลยีตกเทรนด์เทคโนโลยีคุณจะหาว่าเป็นคนที่ตกเทรนด์ทันทีโอ้เสียของเลยเสียของเลย DNN ขอบคุณพี่ๆ DNN นะคะบรรณาธิการมากๆนำเสนอได้ดีด้วยนะคะแล้วก็หลายนาทีนะคือแกไม่ตัดออกเลยอ่ะโอ้เห็นมาริกาชัดเลยนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะซึ่งคุณชายผมยาวนะครับนั่นน่ะอันนั้นไม่ใช่นมาริกาละอ๋อเหรออันนั้นพิตตี้น้องๆอินเทิร์นชิพมาฝึกงานกับมาริกาอ๋อครับเด็กฝึกงานดิฉันค่อนข้างคัดนะคัดยังไงครับคือก้อนค่อนข้างคัดอ่ะหมายถึงที่อื่นไม่เอาแล้วที่นี่เอาก็รับหมดอ่ะตายยังไงก็รับทำไมคุณไปรับก็หมดอย่างนั้นเออนะนี่โอ้โหดูซีนเนี่ยแม่งของคุณชายดูอินเทิร์นมากนะมุกนี้เพียงแค่คุณเอาสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOSคือไม่ว่าจะเป็นระบบของ Samsung หรือว่าระบบของ iPhone น่ะแค่เป็นสมาร์ทโฟนคุณก็โหลดแอป Maya หรือ Maya เนี่ยขึ้นมาอีกแอปนึงแล้วคุณไปเจอแบนเนอร์ที่ไหนไปเจอหน้าคุณชายบนแบนเนอร์ป้ายใดหรือไปเจอหน้าคุณอภิสิทธิ์บน Facebook โปรไฟล์คุณแค่สแกนเข้าไปก็จะเจอสกู๊ปคลิปต่างๆที่ดิฉันใส่เข้าไปให้ต่อไปนี้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเห็นไป3พารากราฟแล้วก็ไม่อยากจะอ่านเนี่ยคุณก็สุขุมพันธ์โหลดไปแล้วก็เจอเลยสกู๊ปเปิดนโยบายนี่ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยเมื่อแห่งเทคโนโลยีคือฟังหน่อยได้ไหมสนใจหน่อยได้ไหมเนี่ยบางคนเขาดูช่อง9กันคุยดูอะไรคุณอันนี้ช่อง9ช่อง9ช่อง9นำเสนอแม้กระทั่งของพี่สนธิลิ้มทองกุลค่ะแล้วฮะ ASTV ก็ออกค่ะลงเว็บด้วยเหรอขอบคุณมากเลยนะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะนำเสนอข่าวคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรค่ะครับโหวต16ค่ะขอบคุณเมเนเจอร์ออนไลน์ด้วยนะคะออกข่าวดีมากค่ะแล้วฮะขอบคุณพี่สรยุทธ์สรยุทธ์ก็ออกแล้วสรยุทธ์ออกข่าวช่อง3เหรอช่อง3ค่ะเว็บไซต์ของเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะโอ้เต็มเลยออกค่ะเป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะขอบคุณพี่ยุทธ์มากค่ะน่ารักจริงๆค่ะแหมดูสิคะแล้วก็นี่คือเป็นตัวสปอตตัวที่ถูกกบวเซ็นเซอร์ทำไมอ่ะสปอตตัวเนี้ยกบวเซ็นเซอร์ข้างหน้าให้ไปตัดออกเราถึงยังไม่ได้ค่อยได้ออกไงก็เลยต้องเอามาออกช่องดูบ้างช่องนู้นบ้างอันนี้กบวเซ็นเซอร์เราไม่ได้เอามาออกใช่ไหมคือเราออกหมดเลยค่ะคือฉันไม่สนกบวค่ะฉันไม่ออกหมดเลยค่ะรูไหนที่มีให้ออกไอรูที่กบวเซ็นเซอร์ฉันก็ไม่ไปออกเออถูกก็ต้องอย่างนั้นแหละแล้วฉันก็เอาไปออกบนโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดทุกระบบถ้าคุณเพียงแค่สแกนที่ CCTV นะคะคุณก็จะเจอสกู๊ป CCTV ค่ะครับถ้าคุณสแกนตรงเด็กๆที่มีคุณชายด้วยนะคะคุณก็จะเจอนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆถ้าคุณเจอตรงแบนเนอร์ที่มีป้ายรถไฟฟ้าก็จะเจอนโยบายด้านรถไฟฟ้าถ้าคุณเป็นสแกนตรงรูปที่คุณชายช่วยน้ำท่วมหน้าดำค่ำเครียด คุณก็จะเจอเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพถ้าคุณไปสแกนตรงโลโก้แก๊งกโหวตโลโก้แก๊งกโหวต
เห็นที่ไหนก็ตามแต่คุณก็จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นช่วยสนับสนุนเราคือเราเห็นภาพแล้วเรารู้สึกถึงความไฮเทคความมีภูมิปัญญาความใส่ใจในโลกโซเชียลมีเดียความก้าวหน้าคือดูแล้วจะรู้สึกแบบนั้นฮะถ้าคุณการจะวัดกันตรงที่ว่าคุณมีสติปัญญาแค่ไหนคุณมีวิสัยทัศน์อย่างไรเขาไม่ได้วัดกันที่อายุและหน้าตาเขาวัดกันที่ทักษะความรู้ความสามารถความเข้าใจเข้าถึงและคุณนำไปพัฒนาเอาไปเป็นนโยบายมันต้องหล่อที่ใจนะใจหล่อมากเป็นอย่างนั้นเองค่ะอ่าล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำข่าวจากช่องต่างๆมาให้ดูกันนะที่เขานำออกไปนี่นะเราก็นำเสนอนะครับมันเป็นกระแสค่ะคุณคะหนังสือถ้าคุณไม่ talk about เรื่องพวกนี้คุณตกข่าวทันทีคุณจะไปพูดเรื่องไหนล่ะยุคนี้ไม่พูดเรื่องมายาแล้วพูดเรื่องนี้นะครับคะอ่ะแล้วก็สมควรที่บางทีคุณนะพอจูดี้อีเวนต์เจอมอลลี่อีเวนต์เข้าไปเขาบอกว่ากับปปส.ดีกว่าจูดี้บอกกับปปส.ดีกว่าสงสัยจะมีอนาคตดีกว่าเจองานนี้เข้าไปยุ่งเลยนะครับเอาที่เรามีเรื่องราวมากมายแล้วคุณมีหนังสืออะไรมาวันนี้โชว์หน่อยได้ไหมครับกระทู้สดเนี่ยอะไรเนี่ยวัชระอะไรเนี่ยคุณหนังสือที่ไหนมารับหน้าสิรับหน้าสิคุณพูดเลยไม่ได้เหรอปิดเบรกปิดเบรกของดีมีให้ดูรับหน้ารับหน้าเบรกสองครับ